ะก็ถือเป็นโอกาสพิเศษนะคะสำหรับการเปิดตัวและฉลองแคมเปญใหม่ล่าสุดในเดือนมิถุนายนนี้นะคะกับ AP Five Wonders นะคะท่านใดที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะในช่วงนี้มาถึงแล้วโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสามารถมาแวะบริเวณแคทเทอรี่ก่อนได้แล้วก็ลองชมบ้านตัวอย่างนะคะของโครงการ The City รับรองได้เลยว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอาการก็อย่าออกมาจากบ้านแน่นอนถูกต้องนะฮะนะคะและอย่างที่ได้เกริ่นไว้แล้วเมื่อช่วงต้นของวันนี้นะคะว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนพิเศษนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้ำหวานไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีพิธีกรชายของเราด้วยแต่ว่าเขาไปอู้งานที่ไหนคะคุณแบงค์คะคุณแบงค์โอ้โหเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะฮะเชิญเลยนะครับผมผมได้ยินใครเรียกผมอ้าวดิฉันเรียกเองค่ะไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะอ๋อพอดีว่าผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับกำลังชมบ้านอยู่นะครับผมอ๋ออยู่ในบ้านแล้วเหรอคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวลงไปพูดคุยอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะนำเธอมาที่นี่นะคะเดี๋ยวสักครู่พบกันที่เวทีนี้ค่ะผมตู้นี้พี่กิมเข้าไปชมด้านในเป็นยังไงบ้างครับพี่หรูหรามากแล้วก็มันให้ความรู้สึกแบบเป็นบ้านมากเพราะว่าโทนสีมันเป็นโทนสีที่ไม่สว่างจนเกินไปการให้ไฟสำคัญมากค่ะแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความรวยไม่รู้จะว่าไงแบบรวยว่าพี่ยมคุณคะดิฉันเคยเจอคนที่รวยมากๆเลยนะรวยมากแต่ว่าแต่งมาแบบอีอย่างไรความรวยกับรถนิยมเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยคุณสามารถคุณจะแยกความรวยกับรถนิยมดีไม่ได้เลยเพราะมันรวมกันแบบวิจารณ์นะรวยด้วยรถนิยมดีอย่างนี้ต้องคุยอีกยาวแล้วเดี๋ยวผมขอเชิญพี่กิ๊ฟบนเวทีดีกว่าเชิญเลยนะครับผมทั้งชีวิตเนี่ยรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าครอบครัวเป็นเหมือนแหล่งกำเนิดพลังงานเป็นตัวชาร์จแบตให้เราเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเวลาเราออกไปทำคุยกันทุกคนนู้นเจอคนนี้มากหน้าหลายตาเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเวลามันจะโลแบตเนี่ยมันจะต้องกลับบ้านมาชาร์จที่บ้านนะกลับมาชาร์จที่บ้านดังนั้นเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์หรืออะไรสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคู่กับใครเขาไม่ได้เพราะว่าเคยมีคู่มาแล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะถามว่าทำไมเธอต้องกลับมาเจอกับเตี่ยเธอเจอกับแม่เธอเจอกับหลานเจอกับหมาที่บ้านเราบอกว่าเราเกิดจากคนเหล่านี้แล้วก็คิดว่าเราก็จะตายไปกับความรักของคนเหล่านี้ย้อนแสงนะคะย้อนแสงนะคะย้อนแสงนะคะ